คดีนาฬิกาหรูของรองนายกประวิทย์วงสุวรรณปปชบอกว่าเรื่องจบ5ต่อ3บอกว่าไม่ต้องสอบสวนต่อไปแต่สำหรับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องมีการสืบสาวราวเรื่องให้ถึงก้นบึ้งของความเป็นจริงครับเพราะว่าการที่บอกว่า ยืมเพื่อนมาและปะปะชฟังว่าเป็นเช่นนั้นโดยที่ไม่ตั้งประเด็นที่เข้าขายน่าสงสัยเพราะนักการเมืองที่มีกฎหมายให้แจ้งทรัพย์สินนั้นก็คือต้องการความกระจ่างชัดว่ามีทรัพย์สินนี่สินตอนที่เข้ามารับหน้าที่อย่างไรระหว่างปฏิบัติหน้าที่มีทรัพย์สินเพิ่ม หรือลดอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนไว้วางใจคนเหล่านี้ได้ดังนั้นที่ฝรั่งเรียก burden of proof หรือภาระแห่งการพิสูจน์จะอยู่ที่เจ้าตัวที่ถูกตั้งคำถามปปชมีหน้าที่ที่จะต้องตามหาข้อมูลหลักฐานเพื่อ ตอบคำถามโดยเฉพาะในความรู้สึกของประชาชนว่าผู้ที่อาสาเข้ามารับตำแหน่งสำคัญสำคัญมีผลประโยชน์มีอำนาจมีสิทธิตัดสินเรื่องราวที่อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือกลุ่มตัวเองนั้นถ้าหากมีข้อสงสัยจะพิสูจน์ด้วยวิธีใดฉะนั้นมติของปปช5ต่อ3จึงสร้างความสงสัยครับว่านี่เป็นมาตรฐานใหม่หรือไม่ คำที่ใช้โดยเลขาธิการคณะกรรมการปปชคุณอวรวิทย์สุขบุญบอกว่าการประชุมปปชมีมติหต่อ3ให้ข้อกล่าวหาตกไปโดยที่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจประธานปป,ปชได้ขอถอนตัวออกจากห้องประชุมไม่ร่วมพิจารณาวาระนี้ข่าวยืนยันหลายกระแสตรงกันครับว่า กรรมการเสียงข้างน้อยเนี่ยสมคนคือคุณสุภาปิยจิติคุณสุวรรณสุวรรณจูทะและพลตำรวจเอกสถาพรเหลาวทองเนี่ยสมท่านนี้คิดว่ายังควรจะต้องสอบสวนต่อแต่กรรมการเสียงข้างมาก5ท่านบอกว่าจบแล้วคือคุณปรีชาเลิศกำมลมาตคุณนรงรัตอมริตคุณวิทยาอาคมพิทักษ์ คุณสุรศักดิ์คีรีวิเชียนและพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงคำถามใหญ่ก็คือว่าแม้กระทั่งสามท่านเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องสอบสวนต่อไปได้เนี่ยก็น่าจะต้องแปลว่ามีเหตุผลมีหลักฐานพอสมควรที่จะทำให้มีการสอบสวนต่อว่า นาฬิกาทั้งหมด22เรือนเนี่ยที่พลเอกประวิทย์เอามาใช้แล้วบอกว่ายืมมาจากเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นของตนเองเนี่ยสำหรับวินยูชนทั้งหลายฟังดูทั่วไปไม่ต้องมีรายละเอียดเหมือนกับที่กรรมการทั้ง9ท่านของปอปชเนี่ยได้รู้ แน่นอนว่าต้องรู้มากกว่าชาวบ้านปกติทั่วไปเนี่ยแม้กระทั่งรู้แค่นี้ก็น่าจะต้องเชื่อแล้วว่ามันต้องสืบสาวราวเรื่องไปถึงต้นต่อให้ได้มีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาครับว่ากรรมการเสียงข้างน้อยต้องการให้ไต่สวนเพิ่มเติมให้สอบสวนเพิ่มอีก3-4รายการเพื่อให้สิ้นกระแสะความ คำนี้น่าสนใจครับสิ้นกระแสะความเพราะแปลว่าถ้ามติ5ต่อ3ออกมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่สิ้นกระแสะความแปลว่ามันไม่ทําให้เกิดความกระจ่างเพียงพอที่จะทําให้ประชาชนหายสงสัยได้ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเสียงข้างน้อยสามท่านเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตคดีน,นี้เทียบกับคดีของคุณสุพจน์ซับล้อมอดีตประหลัดกระทรวงการ คมนาคมกรณีการครอบครองรถโฟกราคา2.9ล้านบาทอ้างว่าภรรยายืมเพื่อนนักธุรกิจมาไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแต่ปปชสอบเชิงลึกก็พบว่าการยืมรถยนตมูลค่าเกือบ3ล้านบาทไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมว่าในส่วนของการต่อทะเบียนหรือลักษณะอื่นๆไม่น่าจะเป็นการยืมจึงมีมติ ชี้มูลความผิดนายสุพจน์กรณีจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินวงการข่าวเขาบอกอย่างนี้ครับว่ากรรมการเสียงข้างน้อยเห็นว่าการสอบสวนยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อีกโดยเฉพาะเรื่องการทำความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการแต่ต้องดำเนินการโดยอายการหมายความว่าขอความร่วมมือสอบสวนไปประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนาฬิกานี่แหละครับแต่ว่ากรรมการเสียงข้างมากเห็นว่าส่วนใหญ่การทำความร่วมมือระหว่างประเทศการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินมกักไม่ทากันในระดับนานา,นาชาติเรื่องที่ทากันส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาอีกทั้งในอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีการทำความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการตรวจสอบดังนั้นถ้าเกิดเดินต่อไปจะถือว่าเป็นการทวงเวลาหรือยื้อเรื่องออกไปอีกเปล่า จึงควรจบเรื่องเพียงเท่านี้กรรมการเสียงข้างน้อยบอกว่าอยากให้สอบต่อไปเพื่อให้สิ้นกระแสความเพราะเท่าที่ทำถึงตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เต็มที่ยังมีช่องที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมได้อีกแต่ว่ากฎหมายใหม่ปปชกำหนดให้กรรมการที่เข้าร่วมพิจารณาคดีนั้นต้องทำความเห็นส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อให้ทราบว่ามีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรน่าสนใจนะครับว่านี่เป็น รายละเอียดเบื้องหลังที่โยงไปถึงการที่ปปชก็เคยทําเรื่องอดีตประหลัดกระทรวงการคลังนี่แหละแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้ายที่สุดปปชบอกว่าถึงแม้เจ้าตัวจะอ้างว่ายืมมาเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วสืบสาวราวเรื่องแล้วความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องของคดีอาญาปกติ นี่เป็นคดีทุจริตหรือสงสัยว่าจงใจที่จะไม่แจ้งทรัพย์สินที่เพิ่มเข้ามาหรืออย่างไรข้อแรกที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าต่อไปนีนะ้จะเป็นมาตรฐานใหม่นักการเมืองข้าราชการทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องแจ้งทรัพย์สินถ้าหากจะไม่แจ้งก็สามารถจะอ้างได้ว่ายืมมา คำว่ายืมนี้กว้างมากนะครับยืมนี้ต้องมีสัญญาหรือไม่ยืมนี้ยืมจํานวนเงินเท่าไหร่จึงถือว่ายืมและลักษณะของการยืมนั้นตีความอย่างไรบ้างยืมมาใสนาฬิกาวันสองวันหรือยืมตลอดชีวิตและการยืมนี่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากการลองใช้หรือการ ให้โดยสเสน่หาหรือไม่สมมุติว่ามีพ่อค้าต้องการที่จะให้สินบนกับราชการหรือนักการเมืองขับรถเบนซ์ราคาแพงรุ่นใหม่สุดมาจอดที่บ้านแล้วบอกให้ยืมใช้ให้ยืมใช้อย่างกรณีอดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมที่บอกภรรยาอ้างว่ายืมใช้เนี่ยแล้วยืมใช้ตลอดไปกับยืมใช้สองวันสามวันยืมใช้ด้วยเหตุผลอะไร ต้องถามไหมครับและถ้าอ้างว่าเพื่อนของรองนายกประวิทย์เป็นเพื่อนสนิทเรียนหนังสือมาด้วยกันร่ํารวยและปกติเป็นคนมีนิสัยชอบซื้อนาฬิกาแพงๆแ,แล้วชอบให้เพื่อนยืมเนี่ยถือว่าเป็นข้ออ้างได้ไหมครับและเกิดกรณีที่หากว่าเพื่อนของเพื่อนไปมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ กิจ,จกรรมกิจ,จการการประมูลหรือว่าสิทธิเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจที่โยงไปถึงรัฐบาลนี่จะถือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมครับหรือถ้าหากว่ายืมได้นี่ยืมเป็นนาฬิกากับยืมเป็นเงินแตกต่างกันอย่างไรครับทั้งหมดนี้เป็นมาตรฐานใหม่ที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าแปลว่าต่อไปนี้ในนักการเมืองข้าราชการเนี่ยรู้แล,แล้วว่ามีช่องทางนี้เพราะปปตปปชเนี่ย มีคำตัดสินอย่างนี้นี่เสียงส่วนใหญ่บอกว่ายืมกันได้และยืมแล้วไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินก็ปแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีช่องทางสำหรับการทำอะไรที่อยู่ใต้โต๊ะได้มากขึ้นและถ้ามีการอ้างเรื่องยืมขึ้นมาปปช,ชุดเดียวกันนี้จะตัดสินอย่างไรกรณีของ อดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งก็ใช้คำว่ายืมกับกรณีของรองนายกประวิทย์นี่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเป็นหัวข้อสำคัญครับดังนั้นถึงแม้ปป,ปชจะบอกว่าใช้มติเสียงส่วนใหญ่5ต่อ3แล้วจบเนี่ยความรู้สึกของคนทั่วไปถือว่าเพิ่งเริ่มต้นครับจะต้องมีการเปิดเผยทั้ง8ท่าน หท่านที่เป็นเสียงข้างมากว่าจบและยุติแล้วได้แค่นี้แหละไม่น่าจะต้องสืบสาวกันต่อไปอีกนกับสมเสียงส่วนน้อยที่บอกว่ามันต้องสอบนะเพราะมันมีเหตุที่ยังไม่สิ้นกระแสะความคำว่าไม่สิ้นกระแสะความนี่มีความหมายที่น่าสนใจมากเพราะมันแปลว่าจะต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ ว่าทำไมเราจรึงจบแค่นี้ล่ะทำไมเราคิดว่าเราสอบสวนต่อแล้วทำไมเราไม่ทำเป็นหน้าที่ของปปชโดยเฉพาะที่ต้องการให้มีความศรัทธาในสายตาประชาชนเนี่ยเราจะทำครึ่งๆกลางๆอย่างนี้แล้วก็จบได้อย่างไรดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องของความเชื่อล่ะประชาชนจะเชื่อต่อองค์กร ที่มีหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยชื่อของปป,ปชเนี่ยอย่างไรดังนั้นทุกคนครับทั้ง8คนเนี่ยจะต้องเขียนความเห็นของตัวเองให้เหตุและผลและเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อประชาชนจะได้อ่านเอาไปตรึกตรองแล้วก็เอาไปพิจารณาว่าแต่ละท่านเนี่ยมองประเด็นนี้ต่างกันอย่างไร แล้วต่อไปประชาชนก็จะตั้งคําถามเช่นก็น่าจะตั้งคาถามทั้งห้าท่านที่บอกว่าจบแล้วเนี่ยให้ประชาชนถามครับว่าจบอย่างไรว่าท่านเชื่อจริงๆหรือว่าคนคนหนึ่งจะให้อีกคนหนึ่งยืมนาฬิกา20กสิาเรือนได้ยืมอย่างไรครับสลับกันใส่เอาไปคืนเรือนหนึ่งแล้วก็ให้ยืมเรือนหนึ่งหรือว่าให้มาทั้งหมดทยอยกันมาโดยไม่ต้องเอาคืน และคําถามต่อมาก็คือว่าถ้าสมมุติอ้างว่าเพื่อนที่ให้ยืมนั้นเสียชีวิตแล้วเนี่ยทาไมจึงไม่สอบสอบไม่ได้หรือครับเพราะว่าเสียชีวิตแล้วมันก็ต้องมีคนที่รับช่วงต่อมรดกนี้ไปถึงใครอย่างไรมีบันทึกอย่างไรนาฬิกาเหล่านี้ซื้อที่ไหนซื้อราคาเท่าไหร่ซื้อแล้วใช่เองให้เพื่อนใช้นอกจากรองนายกปปวิทย์แล้วให้คนอื่นยืมเรือนเดียวกันหรือไม่ คำถามเหล่านี้เป็นคําถามพื้นๆง่ายๆซึ่งน่าสงสัยว่ากรรมการปปชเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ตั้งคําถามเหล่านี้ประชาชนคาดหวังว่าจะตั้งคําถามลึกๆเหล่านี้เนี่ยให้กระจ่างสิ้นกระแสะความส่วนอีกสามท่านที่เป็นเสียงส่วนน้อยที่คิดว่าควรจะสอบสวนต่อก็ควรจะชี้แจงแถลงไขกับประชาชนเช่นกันครับว่าแล้วคิดอย่างไรถ้าจะสืบต่อน,นี่สืบอย่างไร มีหลักฐานอะไรที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าพูดง่ายๆคือเบาะแสช่องว่างที่จะถามต่อเพื่อหาความจริงเนี่ยมันจะต้องทําได้ครับไม่ต้องถึงขั้นเป็นอายการทนายที่เก่งกาดมีประสบการณ์เลยครับนักข่าวธรรมดานี่แหละครับให้ทั้ง8ท่านเนี่ยมาตอบคําถามนักข่าวตอบคําถามประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละครับไม่ใช่อารมณ์ด้วยไม่ใช้ภาษาดุดันด้วย ไม่ใช้วาทะกรรมด้วยเอาคําถามหลักๆตอบกันด้วยเหตุด้วยผลเพื่อให้สิ้นกระแสความคํานี้แหละครับดังนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีที่ถ้าหากจบอย่างนี้เนี่ยจะจะรึกเอาไว้เป็นคดีตัวอย่างไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศครับต่างประเทศพออ่านข่าวนี้ติดตามข่าวนี้เนี่ย ก็จะมีคำถามมากมายว่ามาตรฐานประเทศไทยในเรื่องนี้เป็นเช่นนี้หรือเพราะคนที่เราชวนมาลงทุนในประเทศไทยก็ดีคนมาทำธุรกิจการค้าก็ดีนักวิชาการนักคิดนักเขียนนักแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการป้องการปราบปรามพฤติกรรมนักการเมืองเนี่ยเขาจะต้อง ตั้งประเด็นที่เราเองคนไทยเองก็ตอบไม่ได้เลยครับว่ามันง่ายอย่างนี้เลยหรือคุณเชื่อเหรอถ้าสมมติว่ามีเพื่อนต่างชาติมาถามเราว่าคนไทยพวกคุณเชื่ออย่างนั้นจริงจริงเหรอเขาอธิบายเขาตอบก็สุดอย่างนี้แล้วพวกคุณบอกว่าโอเครับได้อย่างนั้นเหรอหรือประเทศของคุณเนี่ยอยู่ที่ว่าใครทําไม่ใช่อยู่ที่ทําอะไรทั้งหมดนี้ตอบยากครับสําหรับคนไทยทั่วไปดังนั้น ผมเชื่อว่าปปชก็ยังสามารถที่จะประชุมใหม่กรรมการทั้ง9ท่านเนี่ยสามารถประชุมและทบทวนว่าปฏิกิริยาความรู้สึกความต้องการความกระจางของประชาชนคนไทยทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นอย่างไรหน้าที่หลักของปปชนี่ข้อหนึ่งก็คือต้องสร้างศรัทธากับประชาชนต้องให้ประชาชนเชื่อถือด้วยนะครับมิฉะนั้นการมีกลไก ที่อ้างว่าป้องกันและปราบปรามความประพฤติมิชอบเนี่ยมันก็จะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงและถ้าพลเอกประวิทย์เองยืนยันมั่นใจตลอดว่าเรื่องนี้ไม่ผิดไม่ใช่ของตัวเองยืมมาจริงๆเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็น่าที่จะยินดีถ้าหากมีการตอบคําถามเหล่านี้สอบสวนให้มันไปถึงจุดสุดท้ายเลยจะเช็คกับต่างชาติเช็คกับอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์บริษัท ที่ผลิตนาฬิกาหรือว่าสอบถามไปยังปปชของเขาว่าเรื่องอย่างนี้คุณช่วยสอบสวนให้หน่อยได้ไหมเนี่ยมันก็น่าที่จะทําให้เกิดความชัดเจนเกิดความสบายใจให้กับผู้ที่ถูกเข้าขายต้องสงสัยเพราะว่าหต่อสในกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีคดีอาญาไม่ใช่คดีปกตินี่เป็นคดี สงสัยพฤติกรรมนักการเมืองนะครับแม้แต่มีเสียงส่วนน้อยเพียงเสียงเดียวสมมติว่าทั้งหมด9เสียงประธานเดินออกไปนอกห้องเพื่อให้กรรมการที่เหลือแท่านตัดสินอย่างสะดวกใจเนี่ยเอาเป็นว่าเจต่อหนึ่งเนี่ยก็ยังต้องถามคนที่หนึ่งเสียงเลยนะครับว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณคิดว่าควรจะสอบสวนต่อได้ มันต้องมีอะไรแน่เขาต้องเสียงส่วนน้อยคนนี้แหละจะต้องบันทึกด้วยว่าเขาเจอหลักฐานอะไรระหว่างประชุมกี่ครั้งเขามีข้อมูลจากตรงนั้นตรงนี้ที่คิดว่าน่าจะสอบสวนต่อได้ถึงแม้จะมีช่องทางเล็กๆในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าจะหาความยุติธรรมความถูกต้องแม้กระทั่งมีช่องเล็กๆก,ก็ยังต้องสืบไปตรงนั้นเลยครับสืบไปว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆเ,เนี่ยถ้าหาักเจาะเข้าไปไม่แน่นะ อาจจะมีข้อมูลที่คาดไม่ถึงก็ได้เพราะนี่คือการสอบที่เรียกว่า investigation investigate แปลว่าสืบสาอบเจาะทุกแง่ทุกมุมเอาข้อเท็จจริงมาปรากฏนี่ไม่ใช่กรณีของการตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนะครับชั้นศาลท่านก็จะต้องฟังคุณมีหลักฐานแค่ไหนหลักฐานอ่อนไปก็อาจจะตกไปได้ เพราะว่าในกระบวนการยุติธรรมมีประโยคที่ว่า benefit of the doubt แปลว่าจะต้องพยายามที่สุดไม่ให้คนบริสุทธิ์เนี่ยถูกตัดสินว่าผิดดังนั้นแม้กระทั่งมีข้อสงสัยนิดเดียวว่าเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้แล้วถ้าตัดสิน ไปเสี่ยงกับการที่จะเอาคนบริสุทธิ์ติดคุกเนี่ยหรือว่าตัดสินว่าผิดเนี่ยกระบวนการยุติธรรมปกติแล้วเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงจึงมีคำว่า benefit of the doubt มีข้อสงสัยก็ต้องให้ประโยชน์ยกประโยชน์ให้ใช้คำว่ายกประโยชน์ให้จำเลยแต่นั้นเป็นกรณีคดีอาญาปกติแต่กรณีปปอชอเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ศาล สองเป็นกรณีเกี่ยวกับความประพฤติช่อราชบางหลวงหรือสงสัยว่าไม่สุจริตดังนั้นมันพลิกไปอีกข้างหนึ่งครับมันพลิกไปข้างที่ว่าแม้กระทั่งสงสัยนิดเดียวก็ต้องสอบสวนให้รู้ความจริงเขาเรียกว่าเป็น burden of proof ภาระแห่งการพิสูจน์ต้องตกอยู่กับผู้ที่ถูกกล่าวหานี่คือมาตรฐานสากลขององค์กรกลไกในการปราบปรามคอร์รัปชันทั่วโลกครับทุกประเทศกรณีที่หลายประเทศมีประสิทธ,ธิภาพในการปราบคอร์รัปชันเนี่ยมีการยกตัวอย่างเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยหรือสิงคโปร์เนี่ยกลไกการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันเขาเทียบมากครับ หมายความว่าถ้าคุณเข้าข่ายต้องสงสัยหรือมีคนกล่าวหาคุณในฐานะที่คุณเป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมืองแปลว่าเป็นบุคคลสาธารณะเป็นตำแหน่งที่คุณอาสามาทำและประชาชนไว้วางใจคุณเพราะว่าคุณรับผิดชอบเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องการทำสาหรับสาธารณะประโยชน์ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวดังนั้นแม้กระทั่งมี doubt มีข้อสงสัย ที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อยเนี่ยการสอบสวนก็ยังต้องทำให้เสร็จจึงมีคำนี้ไงครับว่า burden of proof ภาระอห่งการพิสูจน์แล้วก็มาถึงคำว่าสิ้นกระแสความที่ปปชก็ใช้แปลว่าถ้าคุณสงสยัยแล้วก็สอบไปสอบไปห้าคนบอกว่าเออมันไม่น่าจดจะมีอะไรแล้วนะน่าจะจบแค่นี้นะแต่สามคนบอกว่ามีสิ ไม่ตรงนี้ประเด็นนั้นประเด็นนี้ไงคุณคิดว่าน่าจะจบไหมครับคุณคิดว่าน่าจะสอบสวนต่อไปไหมครับนี่ไม่ใช่เรื่องของเสียงส่วนใหญ่มากลบเสียงส่วนน้อยนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ประชาชนต้องการรู้และเป็นหน้าที่ของปปชด้วยครับที่จะไปหาข้อมูลทุกรายละเอียดเท่าที่จะหาได้ถ้ามันยังรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะยยังไม่สิ้นกระแสความนะ ยังจบไม่ได้ครับยังต้องสอบสวนจนกระทั่งว่าหมดแล้วตรวจหมดแล้วทุกซอกทุกมุมทุกประเด็นถามหมดแล้วไม่มีไม่มีข้อสงสัยใดๆว่านาฬิกา20กว่าเรือนนี้เป็นของรองนายกหรือไม่ยืนยันว่าทั้งหมด22เรือนนี้ไม่ใช่ของรองนายกและเป็นการยืมมาโดยสุดจริตทุกอย่างชัดเจนสอบถามแล้ว ไม่มีไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีการโอนให้ไม่มีการแกล้งทําเป็นให้ยืมแล้วก็จริงๆแล้วเป็นการยกให้แม้กระทั่งยืมนี่นะครับมีบางคนบอกว่าถึงไม้จะยืมเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานยืมนะครับหลักฐานยืมคุณก็ต้องแจ้งทรัพย์สินครับแต่การที่ว่ายืมแล้วถ้ายืมเฉยๆเจ้าตัวยังอยู่เนี่ยกับเจ้าตัวตายไปเนี่ยมันต่างกันอย่างไรผมไม่รู้เขาตายไปแล้วฉะนั้น ไม่ต้องสอบสวนแล้วมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ากิจกรรมที่คนตั้งข้อสงสัยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนที่ให้ว่ายังอยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่คนรับที่มีหน้าที่จะต้องแจ้งทรัพย์สินแต่ถ้าเจ้าตัวบอกว่าผมยืมมาดังนั้นจึงไม่ใช่ของผมจึงไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินมันก็เป็นเรื่องต่อไปนี้คำนี้พฤติกรรมเช่นนี้จะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับข้าราชการและนักการเมือง าไม่ต้องการให้ใครต่อใครในอนาคตอ้างคําว่ายืมเพื่อจะปกปิดอะไรบางอย่างปปชก็จะต้องสอบสวนให้ไปถึงจุดสุดท้ายแปลว่าตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมทุกประเด็นแล้วไม่มีอะไรที่สอบไปทางที่เป็นอย่างอื่นแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อย แต่กลายเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วหรือยังนี่ครับเป็นประเด็นที่จะต้องมีความคิดเห็นวิเคราะห์กันให้รอบด้านเพราะคนไทยทั่วไปไม่อยากจะถูกมองว่าเชื่ออะไรง่ายๆคนไทยทั่วไปจะต้องสามารถจะยืนอย่างสง่าผ่าเผยและบอกว่าฉันเป็นคนไทยฉันมีสิทธิ์ตั้งคำถาม และเมื่อฉันตั้งคำถามฉันมีสิทธิ์คาดหวังคำตอบและต้องเป็นคำตอบที่ไม่ใช่ยัดเยียดมาไม่ใช่คำตอบที่พูดอะไรก็ได้แล้วเราจะต้องเชื่อดังนั้นปปชครับกรรมการทั้งชุดเนี่ยควรจะต้องนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาใหม่และตอบคำถามให้ได้ครับว่าถ้าสามท่านคิดว่าน่าจะยังมีประเด็นที่ต้องสอบสวนต่อ ทำไมจึงไม่สอบสวนต่อครับทำไมครับทำไมจึงคิดว่ามติเสียงข้างมากบอกให้จบก็จบเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่คดีขึ้นศาลไม่ใช่คดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงข้างมากถูกต้องกว่าเสียงข้างน้อยกรณีของการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้อาสาทำงานนักการเมืองและข้าราชการนั้น คือความไว้เนื้อเชื่อใจในกระบวนการของการตรวจสอบผมเชื่อครับว่าถ้าเรื่องนี้จบอย่างนี้มันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ใหญ่กว่านี้ที่จะกระทบไปทั้งรัฐบาลกระทบไปถึงนายกรัฐมนตรีกระทบไปถึงการเลือกตั้งและกระทบไปถึง อนาคตของประเทศไทยด้วยครับ